ยิ่งใหญ่มากครับมันเป็นงานวันครบรอบวันเปิดหาดนะครับก็เพื่อความจำเราจะจำได้ก็เลยจัดตรงกับวันเกิดผมพอดีมันเลยเป็นเรื่องสองเรื่องควบครับครับวันเกิดเราปีนี้อายุเท่าไหร่คะมองแล้วต่อไปมันจะเรียกลุงไหมเนี่ย52ครับ52ก็เลยถือโอกาสดีจัดงานเปิดตัวด้วยเปิดตัวหาดทรายขาวด้วยครับครับแล้วก็ถือโอกาสเปิดตัวภาพยนตร์ด้วยใช่ครับเป็นเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของหาดนี้ครับก่อนที่เราจะมาอยู่ในพื้นที่ที่นี่เราเจอใครมาบ้างมีเรื่องราวดราม่ามีเรื่องราวอินดี้อะไรบ้างเราก็จะค่อยๆไล่มาโดยที่ใช้นักแสดงเป็นคนสื่อออกมาค่ะบอยจ๋าเป็นไงบ้างคะก่อนอื่นต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ป๋าก่อนนะฮะครับผมก็ขอบคุณทีมงานที่ติดต่อผมมาเนาะเราเคยเจอกันอยู่แล้วเคยร่วมงานกันอยู่แล้วเนาะครับทีนี้พอมารู้สตอรี่ต่างๆแบบน่าสนใจเราก็เลยตกลงที่จะรับเล่นอย่างนี้ซึ่งอย่างที่ป๋าได้บอกไปเมื่อกี้ก็คือกว่าจะมาเป็นหาดทรายตรงนี้มันมีดีเทลมีมิชชั่นต่างๆที่กว่าจะฝ่าฟันใช่ครับมันน่าสนใจครับครับก็เลยตัดสินใจแล้วค่ะต้อมจ๋าเราในฐานะนี้ค่ะก็หลังจากที่แบบว่าห่างหายการแสดงไปพักหนึ่งเลยก็ได้มีโอกาสได้ฟังบทว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากที่จะแบบกลับมาเล่นกลับมาแสดงอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรับเล่นเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆตัวเองอะค่ะเป็นแบบเป็นออกแนวแบบห้าวๆหน่อยเป็นแก่นๆหน่อยอะไรเงี้ยเป็นลูกสาวของนายทุนอะไรเงี้ยซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของหาดเหมือนกันเราถ่ายไปนานเราแบบต้องเคาะสนิทไหมคะเคาะค่ะเคาะต้องกลับมาเคาะหนึ่งอะไรนะคะหายไปกี่ปีแล้วอ๋อหายไปประมาณ2ถึง3ปีไปเป็นเทรนเนอร์ค่ะไปเป็นเทรนเนอร์แบบจริงจังไปเรียนจริงจังมาเลยแล้วก็แบบหายไปเพราะเราอยากจริงจังกับตรงนั้นค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดกล้องครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดกล้องหรือยังจะเปิดกล้องช่วงเดือนเมษาครับตอนนี้เราก็แผนงานไว้ก่อนนะครับนักแสดงก็ยังมาไม่ครบครับก็ยังต้องหาเพิ่มอีกครับโลเคชั่นจุดใหญ่ก็จะเป็นที่นี่ที่นี่ครับจะมีมันจะเป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับโดยที่แบบตัวผมเองนี่เป็นเจ้าของหาดแต่ว่าไม่ให้ใครรู้หรอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของหาดแต่ก็จะทำนาทำอะไรอยู่ด้านหลังพอดีผมมีควายอยู่5ตัวครับมีควายแล้วก็ผมเตรียมไถเตรียมคาดไว้แล้วครับมันก็จะเป็นแนวแบบบ้านๆครับเหมือนผู้บ่าวไทยบ้านเลยนะครับเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่มีชื่อเรื่องอยากให้แฟนๆส่งเข้ามาถูกต้องครับถูกต้องครับรางวัลนี่คือล่อตาล่อใจไหมครับคนส่วนหาดเนี่ยรางวัลคือช่องทางยังไงครับที่จะให้ก็จะมีการประกวดชื่อเรื่องนะครับก็จะมีรางวัลให้นะครับอันนี้จำนวนของรางวัลเรายังไม่รู้ว่าจะประมาณเท่าไหร่ครับแต่ก็ต้องติดตามครับผมครับสุดท้ายอยากพี่ฝากหนังเรื่องนี้เลยแต่สุดท้ายฝากไว้ก่อนว่ามันร้อนมากตอนนี้ไอเฟสชิลเนี่ยครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านมาเที่ยวด้วยแล้วก็สำหรับท่านที่อยากได้ที่ดินก็เชิญที่นี่นะครับหาดทรายขาวครับทางด้านหลังเราจะมีที่ดินเป็นสำหรับที่อยู่อาศัยครับผมครับให้ต้องฝากก็ฝากตัวเองก่อนละกันเนาะกลับมาเล่นกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นนางเอกด้วยนะคะแล้วก็ฝากเรื่องด้วยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอีกที่ท่องเที่ยวนึงของประเทศไทยที่น่าสนใจที่แบบเรียกได้ว่าอยากให้แบบคนมาเที่ยวกันเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่าเรื่องเป็นเรื่องน่าสนใจมากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยค่ะครับก็ผมว่ามันน่าติดตามนะคือขับรถเข้ามาเนี่ยมันไม่คิดว่ามันจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ละแวกนี้ดีกว่าผมว่ากว่ามันจะมาเป็นตรงนี้มันต้องมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนพอประมาณเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของมันแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเล่าแทรกประวัติของป๋าด้วยครับเท่าที่คุยกับทีมงานก็ขอบคุณที่ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเนาะ
็จะฝากทุกท่านนะเป็นหนังไทยเรื่องนึงที่น่าสนใจจะเป็นแนวไหนนั้นก็ฝากติดตามตามที่ป๋าแจ้ง